สวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะมาปะเป้าให้ดูอีกรอบหนึ่งนะคะอันนี้ก็กระเป๋าขาดนะคะมีหมดกระเป๋าขาดแล้วมีหมดนะคะที่แรกมันติดกันอยู่นะอันนี้เราตัดออกนะคะแต่หมดเราไม่เอาออกนะนี่นะคะลักษณะอย่างนี้นะขั้นแรกให้เราล้อตะเข็บนี่ออกก่อนนะคะล้อตะเข็บเป้านี่ออกมาประมาณนี้แล้วก็ล้อช่วงนี้ขึ้นมาประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราจะปะให้ดูนะหาแสงนิดนึงนะคะพอเราล้อออกแบบนี้แล้วนะคะเนี่ยเราออกแบบนี้ตรงนี้มันก็ขาดนะคะอันนี้หมดเราไม่เอาออกนะคะเห็นไหมเราตัดที่แรกมันติดอยู่เนี่ยข้างนี้เหมือนกันเราเคยปะให้เขาไปแล้วเนี่ยนะคะที่แรกมันติดอยู่เราก็ใช้ใบมีดตัดผ้าออกเลยมันก็จะเป็นรูอย่างนี้ก็ไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวเราปะเอาความถี่ห่างของได้พอประมาณนะคะใช้เข็มเบอร์อะไรก็ดูตามความเป็นไปได้นะอันนี้เราใช้เข็มประมาณเบอร์14นะคะขออภัยคนที่เขาอยากจะเอางานมาทำกับเรานะคะอยากส่งงานมาให้เราซ่อมแต่เราไม่ได้หลับนะเราไม่สะดวกรับงานจริงๆนะคะเพราะบ้านเรามันไม่มีที่ส่งนะค่าส่งมันแพงนะคะ ใช้ผ้ารองนะคะใช้ผ้าสีใกล้เคียงกันรองแล้วก็เริ่มลงมือเลยความห่างได้พอประมาณนะเดี๋ยวเราไปหาได้ใหม่ดีกว่า ย้ำนะคะย้ำกลับไปกลับมาได้ขาดมองไม่เห็นโทรศัพท์บัง การปะงานได้ขาดได้ก่อนเป็นเรื่องธรรมดามากเลยนะเพราะจากเรามันไม่ได้ทำงานแค่งานปะนะคะมันทำงานหลายอย่างว่ากระโหลกมีปัญหาการที่จากเราทำงานเยอะคุณภาพความคงทนของได้มันก็ลดลงนะคะมันก็จะทำให้ได้มันมีปัญหาง่ายอ
วิธีปะงานทำได้อีกแบบหนึ่งนะคะถ้าเราไม่มีจักขอมให้เราใช้ข้อศอกเราเนี่ยค่ะย้ำนะคะเห็นนะคะอย่างนี้นะคะมือเรายังจับงานอยู่นะคะแต่เราย้ำอย่างนี้นะได้ขาดนะคะแป๊บนึงไอไม่หายสิป่วยจะ2เดือนแล้วนะคะไอไม่หายอย่างนี้นะคะแต่มันจะต้องได้จังหวะมันนะเราก็ไม่ต้องหมุนกลับไปกลับมานะคะถ้าจากใครที่ไม่หมุนก็ทำได้นะเพราะว่ามือเราก็จะได้จับงานทั้งสองนะคะแล้วแต่ตรงนี้เราจะกดอย่างนี้ถ้าเรากดอย่างนี้เราก็จะได้แค่มือเดียวใช่ไหมคะถ้าคนประคองมือเดียวไม่ค่อยเป็นให้ใช้ศอกย้ำอย่างนี้นะคะโอเคนะคะนี่ได้อย่างนี้นะคะข้างในเสียงพัดลมหอนทางนี้เราก็ปะนะจะหอนอะไรเถิดใจเราก็อยากจะตั้งมันใหม่อยู่นะจ๊ะแต่ว่าปัญหาของเราคือเราหมุนน็อตไม่ออกนะคะหมุนน็อตโรตารี่ไม่ออกนะก็เลยต้องทนนั่งทำได้ขาดไปนี่แหละงานปะได้สีได้ให้มันเหมือนกันดีที่สุดนะคะเวลาไปก็ตัดเศษผ้าวันนั้นเราพูดเรื่องตัดเศษผ้าคนตัวป่วนเดี๋ยวเรียกว่าตัวป่วนแล้วกันเขาก็มาเม้มแบบเพจเรามันเออะไรช่องเรามันจะมีตัวป่วนอยู่คนหนึ่งนะคะชอบมาเม้นไร้สาระเราไม่บล็อกเขาทิ้งหรอกเราเอาไว้ให้เขาปั่นวิวให้เขาชอบเข้ามาส่องแล้วเขาก็มาด่าเรา นี่นะคะได้สีที่มันสีเดียวกันเนี่ยมันจะออกสีฟ้าๆนะเขาเรียกอะไรม่วงฟ้าๆนะคะเนี่ยแหละสีพวกเป็นสีใยของกางเกงยีนส์นั่นเวลาที่เราเอางานเอาไอเศษผ้าไปเทียบสีได้ที่ร้านให้เราตัดเล็กๆอย่างนี้นะคะไว้ถ้าสีไหนที่เราไม่มีน่ะเนี่ยให้เราตัดเศษผ้าเล็กๆไว้หรือว่าเราจะใช้เนี่ยเราจะใช้หางได้ที่เราเลาะออกจากงานเนี่ยอย่างเงี้ยนะคะพันๆๆๆแล้วก็
เอาแปะใส่สติกเกอร์ไว้นะคะเพื่อที่เราจะไปเทียบที่ร้านเขาเราจะได้มีได้ที่สีเหมือนกับงานนะนี่นะคะเราก็จะได้ปะสองฝั่งแล้วด้านหน้านิดหน่อยนะคะเราไม่รอนานด้านหน้าเราก็จะย้ำเลยก็แปะใส่นะคะอันนี้ไม่ขาดย้ำนิดหน่อยและทีนี้ตรงนี้อีกที่หนึ่ง อยากให้มันแมทกันมากๆก็วางลายให้มันตรงกันนะนี่นะคะหาลายไม่เจอเป็นหมองปัญหาของได้ขาดกับงานป่านี่มันเป็นเรื่องปกติมากนะคะเนี่ยเห็นไหมขาดดีแหละบางทีมันก็เป็นกับโรตารี่ข้างล่างนะเราต้องตั้งมันใหม่นะคะแต่ปัญหาของเราคือเราหมุนน็อตไม่ออกเราก็เลยไม่ได้ตั้งลองเย็บช้าๆเนี่ยแค่เราถอยหลังถ้าถอยหลังแล้วมันจะขาดนะคือมันเป็นกะโรตารี่มันนะเนี่ยเห็นไหมคะขาดแหละวิธีตั้งก็ดูตามช่างเขาสอนใน YouTube เยอะๆนะคะตั้งโรตารี่ตั้งฮุกโรตารี่อันเดียวกันนะคะอย่ามาบอกให้เราสอนเลยเดี๋ยวเราจะไปแย่งงานช่างเขาเยอะนะเดี๋ยวช่างเขาจะว่าเอาแค่ซ่อมผ้าก็พอแล้วนะอยากรู้ว่าใครเขาสอนซ่อมจากนะคะในกลุ่มพวกกลุ่มซ่อมจากเขาก็มีนะก็มีช่างแตกมี
กลุ่มอะไรสอนซ่อมจากเบื้องต้นอะไรพวกนี้นะคะมีนะมีกลุ่มสอนซ่อมนะคะสอบถามปัญหาได้นะทุกวันนี้อะไรพอทำเองเราก็ทำนะคะเราไม่ต้องไปเสียเงินจ้างช่างแพงๆตัวนี้จะเสียดไหมวันนี้ย้ำถี่ๆย้ำใกล้ๆอ่ะถ้าย้ำยาวได้ขาดนะเดี๋ยวไอ้ตัวนี้มันก็แปลกขึ้นมาก็สนิทนะคะเนี่ยเราก็ตัดกันเลยย้ำมากได้ค่ะเก็บที่ได้ให้เรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาเปลี่ยนได้เย็บตะเข็บกันตรงนี้ใช้ตีนผีข้างเดียวนะคะวน ถ้าเปลี่ยนได้เส้นใหญ่ให้หมุนตรงนี้เข้านะคะเข้าพอประมาณนะถ้ามันยังพอหมุนเสร็จให้ลองเย็บเศษผ้าถ้าเกิดว่ามันงอกล่างก็หมุนเข้าอีกถ้ามันงอกบนให้หมุนออกนะคะแล้วก็เย็บตามรอยเดิมเลยนะเข็มเราใช้เข็มเบอร์14นะคะเราให้ลงรอยเดิมมันนะตรงนี้เราก็ห่อนะคะทำยังไงก็ได้ให้มันห่อให้ได้นะเ
ที่ได้เราก็เก็บอีกทีนึงนะตรงที่มันจะมาถึงเราก็หมุนเอานะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะงานป่าเย็นชอบวิดีโอก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามช่อง YouTube เทคนิคงานซ่อมผ้านะคะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะแล้วคุณจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะคะโอเคนะคะโอเคนะคะขอบคุณค่ะ